สำหรับวิดีโอนี้เราก็จะมาสอนวิธีการใส่งานคาฮูดเนาะซึ่งเหมาะสมสำหรับมือใหม่ผู้ที่ยังบ่ทันเคยใส่คาฮูดมาก่อนคาฮูดเป็นหยังเนาะคาฮูดก็แม่นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านเกมแบบบ่มีค่าใช้จ่ายโดยใช้เป็นเทคโนโลยีในการศึกษาซึ่งก็ได้รับความนิยมเนาะในปัจจุบันนี้ซึ่งคาฮูดเองเนาะก็มีทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store หรือบ่สะดวกโดดแอปพลิเคชันก็สามารถใส่ทางเว็บไซต์ก็ได้ในการใส่เว็บไซต์ก่อนอื่นเนาะแม่นให้เขาที่เว็บเบราว์เซอร์เนาะเว็บเบราว์เซอร์อันใดก็ได้เนาะจากนั้นพิมพ์ www.kahoot.com หรือจะพิมพ์ kahoot.com โหลดก็ได้เมื่อเข้ามาแล้วหน้าต่างของเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เมื่อเข้ามาหน้าทําอิดก่อนอื่นเฮาต้องไซน์อัพก่อนก็คือจะต้องได้สมัครก่อนจึงสามารถเข้าสู่ระบบได้ก็คือล็อกอินแม่นให้เฮากดไซน์อัพเลย Kahoot ก็จะให้เฮาเลือกว่าเฮานี่แม่นไผเป็นครูอาจารย์นักเรียนบุคคลทั่วไปหรือระดับ professional ถ้าเป็นนักเรียนก็เรียกนักเรียนถ้าเป็นครูอาจารย์เฮาก็เรียกครูอาจารย์ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปเฮาก็เรียกบุคคลทั่วไปถ้าถามว่าเลือกอันใดก็ได้บ่ได้เนาะแต่ว่าเครื่องมือหรือว่าคุณสมบัติบางอย่างมันอาจจะมีข้อจํากัดจะยกตัวอย่างว่าเป็นครูอาจารย์กดไปเลยจากนั้นคาวกดก็จะให้เฮาอธิบายสถานที่แบบของเฮาว่าเฮานี่สอนอยู่ในระดับสถานเรียนใดหรือเป็นไฮสคูลเนาะหรือว่าเป็นวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแล้วเนาะและอื่นๆยกตัวอย่างว่าจะเลือกเอา Higher Education ก็จะเข้ามาสู่หน้า Sign up แม้ในเฮาเรียนตรงนั้นเนาะแล้วทําการ Sign up ด้วยบัญชี Google ของเฮาเนาะจะง่ายกว่าหรือใครมีบัญชี Microsoft ก็สามารถใส่ได้เนาะบัญชี Apple หรือถ้าว่าเฮา Sign up แล้วเนาะในกรณีนี้เฮาสามารถล็อกอินได้เด้อแต่ว่าตัวนี้เฮายังบ่ทันได้ไซน์อัพเฮาต้องไซน์อัพก่อนเขียนเดือนนึงมากด continue with google ได้ก็คือจะใส่งานโดยบัญชี google ของเฮาเนาะโอเคจากนั้นมันก็จะมีหน้าต่างลงชื่อเขาใส่แบบนี้ขึ้นมาเนาะเพื่อให้เฮาเลือกเอาบัญชี google เนาะหรือว่าอีเมลของเฮานั่นแหละเนาะเพื่อสมัครเนาะจากนั้นเฮาก็เลือกเอาเลยจากนั้นก็ให้รอท่าข้าวนึงสําหรับของไผเนาะที่ว่ามีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาเนาะแม่นบ่ให้ตกใจเนาะแม่นให้เฮาเรียนนึงมาจากนั้น maybe later เนาะเพราะว่ามันจะเป็นการโฆษณาให้เฮาซื้อหรือว่าอัปเกรดบัญชีของเฮานี่เป็นระดับพรีเมียมอย่างต่างๆเพื่อจะใส่งานเครื่องมือหรือว่าคุณสมบัติต่างๆที่เขาบล็อกไว้เนาะถ้าว่าเฮาต้องการเฮาก็กดอัปเกรดเนาะก็จะมีการเสียรายเดือนรายปีก็ว่ากันไปนะแต่วันนี้เฮาจะบ่อัปเกรดเนาะไม่มีเลเตอร์เนาะโอเคแล้ววันนี้ก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาเนาะของบางคนอาจจะบ่มีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาก็บ่ต้องตกใจนะสําหรับการใส่ข้อมูลตัวนี้เนาะเฮาอาจจะใส่ภายหลังก็ได้โดยการกดที่ไม่มีเลยเด้อโอเคจากนั้นก็จะมันอยู่หน้าโฮมของเว็บคาฮูดเนาะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับไผที่ยังบ่ทันได้เคยใส่เนาะก็จะสับสนว่าตัวใดเป็นตัวใดเมื่อเข้ามาเนาะเฮาจะสังเกตเห็นตัวเทิงนี่เนาะเป็นการแนะนําให้พรีเมียมอย่างประมาณเนาะเป็นส่วนลดอย่างประมาณบางอย่างเฮาก็สามารถปิดไปได้โดยการกดที่กากบาทที่เฮากดก็บ่แม่นหยังเนาะเพื่อหน้าเว็บมันกว้างขึ้นอีกนิดนึงเนาะวันนี้เนาะแม่นเฮาสังเกตอยู่ที่เนมของเฮาวันนี้แล้ววันนี้ก็คือชื่อ username ของเฮานั่นแหละเนาะเฮาอาจจะใช้ตอนนี้หรือใช้ภายหลังก็ได้และนอกจากส่วนนี้แล้วเนาะยังมีส่วนทั้งรูมอีกเนาะทั้งรูมก็จะมีหลายๆส่วนเนาะบ่ว่าจะเป็น assignment เนาะ cross และอื่นๆเนาะว่าจะเป็น what's new จะเป็นข่าวสารต่างๆเนาะที่เขาจะอัปเดตให้แต่ว่ามันก็บ่เป็นส่วนสําคัญเนาะจากนั้นในเฮาเดือนมาทําอิดคือเนาะแม่นในเฮาสังเกตตัวนี้ My Kahoot และ Create Kahoot ถ้าเฮาต้องการที่จะสร้างเกมเนาะหรือว่าสร้างบทเรียนก็แม่นให้เฮากดที่ Create Kahoot ได้เลยหรือจะกดอยู่ที่เครื่องหมายบวกตัวนี้เมื่อเฮากดสร้าง Kahoot เนาะเฮาก็จะมาเข้าสู่ตัวเลือกว่าเฮาจะสร้างโดยที่บ่ต้องใส่แม่แบบหรือว่าเฮาจะใส่แม่แบบเนาะก็คือเทมเพลตนั่นเองเนาะสำหรับแม่แบบเนาะก็จะมีให้เฮาใส่ฟรีอยู่เพียงแต่1อันเนาะถ้าว่าเฮาอยากใส่งานแม่แบบอันอื่นเนาะเฮาก็อัปเกรดบัญชีเนาะก็คือการเสียเงินเป็นรายเดือนรายปีเนาะที่เฮาได้บอกไปเนาะวันนี้จะยกตัวอย่างเป็นการสร้างโดยเฮาเองเนาะก็คือกด create วันนี้เด้อจากนั้นเฮาก็จะมาเข้าสู่หน้าต่างการสร้างสำหรับหน้าต่างในการสร้างคำถามเนาะหรือว่าสร้างเกมในคาฮูดเราก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือส่วนตรงกลางตัวนี้เนาะและก็ส่วนเบื้องซ้ายส่วนเบื้องขวาเนาะสำหรับตัวเทิงเราก็จะเป็นการตั้งค่าชื่อของเกมเฮานี่แหละเนาะว่าเกมเฮานี่มันเกี่ยวกับหยังโอเควันนี้จะพาเขามาเบิ่งในการเซตติ้งตัวนี้ก่อนในการเซตติ้งตัวนี้เนาะเฮาก็ได้บอกไปแล้วน้อยนึงว่ามันก็เป็นชื่อหรือว่าหัวข้อของเกมของเฮาแหละว่ามันเกี่ยวกับหยังอยู่ตัวอย่างว่าเป็นความรู้ทั่วไปเฮาก็ใส่ไปเลยว่าความรู้ทั่วไปเฮาอาจจะใส่คําอธิบายก็ได้เนาะ
อาจจะบ่ใส่ก็ได้และเฮาก็ยังสามารถใส่รูปหน้าปกของเกมเฮาหรือว่าของเกมเฮาหรือว่าคำถามของเฮาก็ได้เนาะโดยการกด change มันก็จะให้เฮาเลือกเอารูปของคาฮูดเองเนาะที่มีหรือว่าสามารถเอาจากอุปกรณ์ของเฮาก็ได้ก็คือคอมพิวเตอร์ของเฮาเนาะเดือนต่อมาเนาะก็จะเห็นการตั้งค่าการตั้งค่าการบันทึกภาษาล็อบบี้วิดีโอสำหรับตัวนี้ก็จะบ่ได้สำคัญปานใดเนาะแม้แต่ถ้าว่าเบิ่งอยู่ที่ visibility ถ้าของไพมาติกอยู่ public เนาะแม้แต่ในเปลี่ยนมันเป็น private ถ้าว่าเฮาอยากจะให้เกมหรือคำถามของเฮานี่ออกสู่สาธารณะก็คือทุกคนสามารถค้นหาได้ผ่านกด public แต่วันนี้เฮาต้องการเพียงแต่สิให้ผู้ที่เฮาแล้วก็ผู้แต่เฉพาะผู้ที่เฮาส่งรหัสให้ก็คือนักเรียนผ่านกด privateก็คือคนอื่นจะบ่สามารถค้นหาเกมหรือว่าคำถามที่เฮาสร้างขึ้นได้ต่อมาก็จะเป็น Lobby Music เราก็จะสามารถเลือกเพลงในเกมได้เนาะยกตัวอย่างว่าเฮาดินเกมไปอยู่อ่ะมันก็จะมีเพลงที่ดินไปนําสามารถเลือกได้หลายเนาะและถ้าว่าเฮาดินเกมไปแล้วเฮาบ่อยากให้มีเพลงดินไปตามเกมเฮานะเฮาก็สามารถปิดได้นําหลังเนาะแต่ว่าบ่อยู่ในหน้านี้โอเคหลังจากที่เฮาตั้งค่าเนาะใส่ข้อมูลว่าขออย่างเหยียบหอยแล้วเนาะเฮาก็สามารถคลิกที่ done ได้เลยเนาะก็คือสำเร็จนั่นเองสำหรับรูปเนาะแม่นจะยกตัวอย่างบ่ทันได้ใส่เนาะคลิก done ไปเลยโอเคแล้วจากนั้นก็ออกมาอยู่ที่การตั้งค่าคือเก่าแม้ในเฮามาสังเกตอยู่ที่คําว่า teams มันจะเป็น teams ในการดินเกมของเฮาแม้ในเฮามาสังเกตเนาะส่วนทางกลางนี้เนาะมันเป็นสีขาวถ้าว่าเฮาเลือกเป็น winter เนาะพื้นหลังเนาะหรือว่า teams ของเกมเฮาก็จะเป็นธีมของวินเตอร์เลยและนอกจากนี้เราก็ยังมีธีมในหลายธีมเฮาจะสังเกตเห็นมันก็คือ coming soon หมายความว่าเขาจะให้เฮาตั้งค่าธีมของเฮาเองโดยการเอารูปจากคอมของเฮาประมาณนั้นเนาะแต่ว่ายังอยู่ในส่วนพัฒนาอยู่โอเคเมื่อเฮาเลือกธีมแล้วเนาะกดกากบาทออกได้จากนั้นเฮามาสังเกตอยู่ที่ preview preview ก็จะเป็นการเบิ่งจะเป็นการ preview เกมที่เฮาได้สร้างขึ้นมาว่ามันเป็นยังไงเนี่ย exit ก็จะเป็นการออกจากการสร้างเกมตัวนี้สำหรับเซฟก็จะเป็นการบันทึกเกมที่เฮาได้สร้างมาจากนั้นจะมาอธิบายส่วนเบื้องซ้ายก่อนเนาะส่วนเบื้องซ้ายเนาะเฮาสังเกตเห็นอีกนึงเนาะและคําว่า quiz และมีปุ่ม duplicate เนาะก็คือการเฮ็ดซ้ําคําถามนั่นเองเนาะแบบเดียวกับการเพิ่มคําถามและตัวนี้เป็นการลบคําถามเนาะปุ่มลบคําถาม delete และในการเพิ่มคําถามนอกจากจะกด duplicate แล้วเฮาก็เพิ่มคําถามด้วย add question เฮาก็กดไปเลยสําหรับ add question เนาะยกตัวอย่างเฮามีคำถามเนาะที่เฮาต้องการที่จะให้นักเรียนเป็นแบบ quiz แน่เป็นแบบ true or false แน่จ้ะเฮาก็สามารถเลือก add question ได้วันนี้วิธีปิดหน้านี้ให้เขาไปขึ้นกับกด add question คือเก่าและสำหรับ add slide เฮาจะบ่สามารถใส่ได้เนาะก็ต้องเมื่อเฮาอัปเกรดบัญชีก็คือเสียเงินนั่นเองจึงจะสามารถ add slide ได้วันนี้เฮาจะมาอธิบายส่วนทางกลางส่วนทางกลางเนาะสำหรับบล็อกตัวนี้เราก็จะเป็นบล็อกสำหรับเขียนคำถามของเฮานั่นเองเนาะยกตัวอย่างเฮาอาจจะใส่เป็นข้อ1ข้อ2ข้อ3ก็ได้เนาะหรือเฮาบ่ใส่ขอแต่ว่าใส่เป็นคําถามโดยก็ได้แล้วเฮายังสามารถเพิ่มรูปภาพเข้ามาประกอบใส่คําถามคือยกตัวอย่างว่าคอมพิวเตอร์เป็นหยังเฮาก็เอารูปมาใส่เอารูปคอมพิวเตอร์มาใส่บัดนี้บางคําถามบ่จําเป็นต้องใส่รูปก็ได้จากนั้นเฮาเรียนต่อมาเนาะก็จะเป็นบอนใส่คําตอบและในการใส่คําตอบเฮาบ่อยากพิมพ์เป็นตัวหนังสือแต่อยากเอารูปมาเป็นคําตอบโดดก็ได้ยกตัวอย่างเฮาจะพิมพ์คําตอบอ่ะอย่างเมื่อเฮาพิมพ์คําตอบหมดทุกอันแล้ววันนี้เฮาจะกำหนดให้สีบนไหนที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องเฮาก็ไม้ติ๊กใส่วงหมดยกตัวอย่างว่าจะยกตัวอย่างเป็นคำตอบที่ถูกต้องเนาะอยู่แถบสีฟ้าเฮาก็ไม้ติ๊กวันนี้จากนั้นเฮาต้องการที่จะเพิ่มคำถามอีกเนาะคือการกด duplicate นั่นเองกดไปได้ก็จะเป็นคำถามข้อที่2ขึ้นมาแต่จริงๆแล้วเนาะการเพิ่มคำถามมันให้กด add question เนาะเพื่อว่าที่เฮาจะได้เลือกว่าคำถามต่อไปเฮาจะเฮ็ดเป็นเฮาจะเฮ็ดคำถามแบบ quiz เนาะหรือว่าแบบ2ตัวเลือกก็คือ true or false เนาะแบบถูกและแบบผิดให้นักเรียนเลือกนั่นเองสำหรับการ duplicate ก็คือการเฮ็ดซ้ำคำถามคำตอบเนาะแล้วเฮาจะเสียเวลาในการไปแปลงคืนเนาะทั้งคำถามและคำตอบสำหรับส่วนเบื้องขวาจะมีเลือกจะเป็นประเภทของคำถามเนาะ question type นั้นเฮากดอยู่ที่นี่เนาะเฮาก็จะเห็น quiz และก็ true or false แบบเดียวกันเนาะครับเบื้องนี้ add question แต่ว่าต่อมาก็จะเป็น time limit ว่าเฮาอยากให้คำถามแต่ละข้อนี่มันมีเวลาจังวิเพื่อให้นักเรียนตอบบ่ให้ไกลทันทีวิยกตัวอย่างว่า20วิแต่ละคำถามก็จะเป็น20วิฉะนั้นนักเรียนจะต้องตอบบ่ให้ไกล20วิถ้าไกล20วิก็คือจะถูกตัดคะแนนนั่นเองก็คือต
ตอบประทัดเนาะตอบประทัดแล้วก็ถือตัดคะแนนถ้าว่าคําถามเนาะดูว่าเกมของเฮามันบ่ยากบ่ง่ายเนาะหรือว่าปานกลางเนาะเฮาก็สามารถใช้20วินาทีทุกข้อเลยก็ได้เนาะถ้าว่าคําถามที่ว่ามันมีความยากเนาะหรือว่ามันมีความยากหลายเฮ็ดเฮาก็สามารถเพิ่มเวลาให้มันเป็น30วิเนาะหรือว่า1นาทีก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ความเหมาะสมเพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาในการคิดแล้วก็ตอบคําถามจะยกตัวอย่างเป็น20วิเนาะสําหรับคะแนนเนาะเฮาสามารถใส่สแตนดาร์ดก็คือแบบมาตรฐานเองของ Kahoot ก็ได้เนาะหรือเฮาจะ Double Points เนาะคูณ2ไปเลยคูณ2คูณ3ไปเลยเนาะก็ได้เนาะหรืออาจจะบ่ใส่คะแนนก็ได้สําหรับของบางคนก็อาจจะบ่สามารถเลือก Double Point หรือว่า No Point ได้ก็ย้อนว่าเฮาเลือกบัญชีตั้งแต่ตอนต้นตั้งแต่เฮาสมัครเนาะก็คือเฮาเลือกประเภทการใช้งาน Kahoot ในลักษณะของครูอาจารย์บ่ถ้าเฮาเลือกตัวนี้เฮาก็จะสามารถใส่คะแนน Standard หรือว่า Double Point แล้วก็ No Point ได้ถ้าว่าเฮาเลือกเป็นของนักเรียนหรือว่าบุคคลอื่นก็อาจจะใส่ได้เพียงแต่ Standardจากนั้นก็กดพับขึ้นเนาะและสำหรับตัวเลือกของคำตอบเนาะมี single select เนาะและก็ multi select เนาะที่เฮาได้เว้าไปแล้วว่าจะต้องได้อัปเกรดบัญชีเนาะจึงจะสามารถใส่คำตอบ2อันได้เนาะหมายความว่าเฮาใส่คำตอบ2อันเนาะนักเรียนก็จะสามารถมีโอกาสตอบถูกขึ้นเติมโอเคปานนี้เฮาก็กดอยู่ที่ลูกศรเพื่อพับหน้าต่างตัวนี้ถ้าเฮาอยากเปิดขึ้นเฮากดลูกศรมานี่โอเคหลังจากที่ได้อธิบายส่วนเบื้องเทิงเบื้องซ้ายทั้งกลางและเบื้องขวาเป็นเทียบพอแล้วเนาะสมมุติว่าเฮาจะต้องการสมมุติว่าเฮาต้องการเพียงแต่2คําถามเฮาก็กดเซฟไปเลยจากนั้นคาคูดก็จะให้เฮาใส่หัวข้อของเกมเนาะย้อนหยังจึงเพราะว่าเฮาบ่ทันได้ใส่ตามอิดเนาะอยู่ในการตั้งค่าเซตติ้งนั่นเองเฮาก็ใส่อันยกตัวอย่างแบบนี้คําอธิบายเฮาสามารถใส่ก็ได้หรือบ่ใส่ก็ได้กด continue ไปเลยบัดนี้จากนั้นก็จะกดเป็นอันนี้ขึ้นมาเนาะเฮาอาจจะคลิก Play Now ด้วยก็ได้เฮาสามารถกด Play Now ด้วยก็ได้เนาะหรือจะกดดันด้วยก็ได้เนาะก็จะกลับมาสู่หน้าโฮมคือเก่าเฮาก็จะสังเกตเห็นเกมของเฮาที่เฮาได้สร้างไปแล้วบัดนี้บนหมายคาฮูดนี่บัดนี้เฮาอยากจะเอาให้นักเรียนของเฮาดินเนาะก็แม่นให้เฮากดอยู่ที่เกมของเฮาบาทนึงจากนั้นเลื่อนลงมาเนาะมากดอยู่ที่ Play เนาะมันก็จะเป็นหน้าต่างโฆษณาสําหรับการอัปเกรดเนาะเป็นบัญชี Pro อย่างต่างๆเนาะแล้วก็มีการเสียได้เสียเงินรายเดือนรายปีก็ว่าไปเดือนลงมาบัดนี้เนาะเฮาก็บ่ต้องไปสนใจเนาะถ้าว่าเฮาบ่ได้ต้องการเนาะเฮาก็เดือนลงมาเนาะมากดอยู่ที่ continue จากนั้นเฮากดที่ teach โอเคมาฮอดหน้านี้เฮาก็จะเห็นชื่อของเกมเฮาวันนี้เนาะตัวนี้มันชื่อเกมสมมุติจริงๆเนาะจากนั้นเฮาจะเริ่มเกมได้แนวใดเนาะก็แม่นให้กดอยู่ที่ปุ่ม classic mode บัดนี้และสําหรับหน้านี้เนาะก็จะเป็นหน้าการตั้งค่าบางอย่างแล้วก่อนที่จะเริ่มเกมแม้ในเฮาเลื่อนลงมาทั้งลุงสังเกตเบิ่งแถบ Game Options บัดนี้เนาะถ้าว่าเลื่อนลงมาแล้วเนาะเห็นแถบ Game Options เพียงแต่แถบเดียวแบบนี้เนาะเลื่อนลงมาแล้วก็บ่ได้แม้นให้กดอยู่ที่สามเหลี่ยมบัดนี้แล้วก็สามารถเลื่อนลงมาได้เนาะก็จะเป็นการเปิดหน้าต่างทั้งลุงเนาะแล้วก็ให้เฮาเลื่อนลงมาแถบตัวถึงเฮาบ่เปิดก็ได้เนาะเพราะว่ามันก็บ่สามารถเปิดได้อยู่แล้วมันต้องให้อัปเกรดบัญชีเอาต่อมาเราก็จะเป็น Friendly Nickname Generator ตัวนี้บ่เปิดก็ได้เฮาเลื่อนลงมาแล้วเฮาก็มาเปิดตัวนี้ Show Questions and Answers on Player's Device ตัวนี้จะเฮ็ดให้นักเรียนนี่เห็นทั้งคําถามและคําตอบเพราะว่าถ้าว่าเฮาบ่เปิดตัวนี้ไว้บางคําถามที่มันยาวนักเรียนอาจจะทวนคําถามบ่ได้จังซี่เนาะเฮาก็เปิดตัวนี้ไว้จังไงทั้งผู้ที่ใช้โทรศัพท์หรือว่าคอมเดือนลงมาสำหรับ Lobby Music เฮาก็ได้เว้าไปแล้วเนาะตั้งแต่ต้นคลิปในการตั้งค่าในการสร้างเกมเราก็จะมาเว้าวันนี้เติม Lobby Music ก็จะเป็นการเลือกเพลงดินในระหว่างลินการดินเกมของเราต่อมาเฮาก็จะเห็นคําว่า Randomize Order of Questions เนาะจะเป็นการซุ่มคําถามทั้งซุ่มคําถามซุ่มคําตอบตัวนี้เฮาอยากเปิดก็ได้หรือบ่เปิดก็ได้เนาะตัวนี้บ่เปิดก็ได้เนาะแล้วก็ Automatically Move Through Questions สําหรับตัวนี้เนาะก็จะเป็นการตั้งค่าคําถามเน็กไปเองอัตโนมัติเนาะหลังจากที่แล้วคําถามตัวนี้หรือว่าหมดเวลาของข้อนั้นๆถ้าเฮาบ่เปิดเมนูตัวนี้เนาะก็หมายความว่าเฮาก็จะเน็กคําถามโดยการกดโดยตรงเฮาเองซึ่งเฮาบ่เปิดก็ได้เนาะทั้งลุมเนาะก็จะเป็นการ Rejoin After Every Game หมายความว่ายกตัวอย่างว่านักเรียนดูดออกจากเกมนักเรียนก็จะเข้าเกมบ่ได้ต้องได้เอารหัสเชิญต้องได้เอารหัสเชิญมาพิมพ์ใช่มั้ยเฮาก็บ่เปิดก็ได้แต่ว่านั้นนี่จะบ่เปิดโอเคบัดนี้เฮาก็เลื่อนขึ้นมาแล้วกดอยู่ที่ Classic Mode เมื่อมาสู่หน้านี้เนาะ Kahoot ก็จะสร้างรหัส PIN ให้เฮาเนาะเพื่อที่เฮาจะ copy แล้วเอาไปให้นักเรียนของเฮาเนาะหรือว่าผู้ที่เฮาต้องการที่จะให้เข้าร่วมเล่นเกมสําหรับรหัส PIN เนาะก็จะอยู่ถึงนี้
หลังจากที่คาฮูดสั่งให้เฮาแล้วสำหรับหนาตัวนี้เนาะก็จะเป็นหนาที่กำลังรอถานักเรียนของเฮาหรือว่าผู้ที่เข้าร่วมในเกมหันเข้ามาในหนานี้เนาะและเบื้องนี้เนาะก็จะโซ่จำนวนผู้ที่เข้าร่วมเนาะตอนนี้ก็0เนาะหมายความว่ายังบ่ทันมีไผเข้าร่วมและตัวนี้เนาะไอคอนกระแจก็หมายความว่าเฮาสามารถปิดห้องนี้ได้เนาะยกตัวอย่างว่ากำหนดให้นักเรียนนี่เข้ามาห้องนี้ภายใน2นาทีเด้อถ้าว่าเกิน2นาทีเฮาก็ล็อกห้องไว้บ่ให้เข้าร่วมจังซี่เนาะและสำหรับปุ่มสตาร์ทเองเนาะหลังจากที่ว่าเขาเจ้าเข้ามาร่วมครบกำหนดแล้วเนาะเฮาก็สามารถกดปุ่มสตาร์ทได้เลยในที่นี้เฮาบ่สามารถกดได้เนาะเพราะว่ายังบ่ทันมีไผเข้ามาร่วมวันนี้เฮาบ่เบิ่งแถบตัวเด้อแถบตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าย่อยก็คือจะเป็นการโชว์คำถามและคำตอบตัวนี้เฮาได้ตั้งไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะและเฮาก็สามารถเลือกภาษาได้และเฮาก็สามารถเปลี่ยนเพลงบ่นี่ได้แล้วก็ยังมีการตั้งค่าแบบซุ่มคำถามซุ่มคำตอบเนาะคือวังก่อนเนาะแล้วก็มีออโต้เพลย์ก็คือไปคำถามใหม่อัตโนมัตินั่นแหละเนาะจะคล้ายๆกันเลยก่อนหน้านี้กับหน้าต่างที่เฮาตั้งค่าก่อนหน้านี้เนาะโอเคจากนั้นก็มากดอยู่นอกเนาะเพื่อภาพหน้าต่างเขาจากนั้นเฮาก็ทำการหลากเมาส์เพื่อสิเรียกเอารหัส PIN เนาะไปให้นักเรียนเฮาจะส่งลงทาง WhatsApp เนาะหรือว่า Messenger ก็ได้เนาะที่ว่าแล้วก็เอาไปส่งลงกลุ่มเนาะถ้าว่าเฮาสร้างกลุ่มเฮียนเฮาก็ส่งลงกลุ่มอาจจะเป็นกลุ่ม Messenger หรือว่ากลุ่ม WhatsApp ยังก็แล้วแต่เนาะเฮาก็ไปส่งให้นักเรียนสำหรับไอคอนเนาะสำหรับไอคอนลำโพงมันนี่เนาะก็จะเป็นการ Adjust Volume เนาะหมายความว่าการปรับแต่งความดังของเสียงเนาะถ้าว่าเฮาต้องการให้เสียงดังๆในการเล่นเกมในระหว่างเล่นเกมเนาะก็เพิ่มขึ้นถ้าว่าเฮาบ่อยากให้มีเสียงเพลงในระหว่างเล่นเกมเฮาก็หวยลงจังๆและสําหรับตัวนี้เราก็จะเป็นฟูลสกรีนเวลาเฮากดตัวนี้ก็จะเป็นหน้าต่างใหญ่เลยเฮาจะกดหรือบ่กดก็ได้เนาะโอเควันนี้โอเคสําหรับเบื้องนี้เราก็จะเป็นการเปลี่ยนภาษาเช่นเดียวกันแบบเดียวกับตอนที่เฮาเข้าไปวันเซตติ้งวันนี้เลยนะและสําหรับรหัส PIN เฮาก็ทําการ copy เนาะแล้วเอาไปวางใส่ในกลุ่มของเฮียนของเฮาเนาะอยู่ตัวอย่างว่าเป็นกลุ่ม Messenger กลุ่ม WhatsApp อิหยังก็แล้วแต่เนาะแล้วเฮาก็ให้นักเฮียนเอารหัส PIN ตัวนี้เนาะไปพิมพ์ใส่ใน Kahoot แล้วเฮาก็ทําการ select เนาะเพื่อว่าจะ copy เอารหัส PIN ไปให้นักเฮียนเนาะแล้วนักเฮียนจะเข้ามาดินเกมน้ําเฮาได้แนวใดเนาะก็แม่นเฮาก็ให้นักเฮียนเข้าไปที่เว็บ kahoot.it เนาะจ้าบ่แม่น .com แล้วกด enter แนะนําให้พิมพ์ว่า kahoot.it เนาะจะดีกว่าเนาะเพราะว่ามันจะมาเข้าสู่หน้าต่างสำหรับการใส่รหัส PIN เพื่อเข้าลินเกมเนาะหน้านี้เนาะก็จะเป็นหน้าสำหรับผู้ที่เข้าร่วมลินเกมน้ำเฮาที่ซื้อบ่ได้ล็อกอินให้มันยุ่งยากก็ให้นักเรียนเอารหัส PIN มาพิมพ์ใส่บนนี้เด้อเนาะถ้าว่า copy ก็ให้วางมาเลยในกรณีที่เฮา copy มาแล้วเอามาว่าส่งวางเนาะบนนี้แล้วให้นักเรียนลบออกก่อนเนาะจากนั้นมันก็จะเป็นตัวเลขติดกัน7ตัวแบบนี้เนาะแล้วให้นักเรียนกด enter ตัวนี้สมมุติว่าหน้าต่างของนักเรียนเนาะโอเคบัดนี้คาคูดเนาะก็จะให้ใส่ nicknameของนักเรียนเองเนาะหรือว่าผู้ที่เขาร่วมอาจจะใช้ชื่อดินหรือชื่อแท้ก็ได้เด้อจะจริงยกตัวอย่างแล้วก็กดโอเคโกถ้าขึ้นหน้าต่างโซ่แบบนี้เนาะก็หมายความว่านักเรียนเนาะหรือว่าผู้ที่เขาร่วมได้เข้ามาถาแล้วโอเคนี่จะสมมุติว่าเพียงแต่คนเดียวเนาะแล้วเฮาก็กดอยู่ที่ปุ่มสตาร์ทเลยแล้วมันก็จะโซ่ชื่อของเกมเฮาเนาะอยู่บนนี้เนาะแล้วก็จะนับถอยหลัง3วิแล้วก็จะโซ่คําถามสัวข้าวเนาะจากนั้นก็จะมาโซ่คําถามแบบนี้เนาะและคำตอบแบบนี้ที่เฮาได้บอกไปในการตั้งค่าเนาะว่าถ้าว่าเฮาไปเปิดปุ่มที่ว่าก็คือที่เฮาได้บอกไว้เนาะว่าคันเฮาเปิดปุ่มตัวนี้มันก็จะโชว์คำถามและคำตอบให้นักเรียนเห็นเนาะถ้าว่าเฮาไปปิดเฮานักเรียนเนาะจะบ่สามารถเห็นคำถามอยู่แถบทึ่งนี้ได้แล้วคาฮูเนาะก็จะโชว์ผู้ที่ตอบคำถามเนาะอยู่บนนี้เนาะนี่จะโชว์แต่เพียงอันเดียวเนาะเพราะว่ามีผู้ดินยกตัวอย่างมีผู้ดินเพียงแต่ผู้เดียวปกติแล้วก็จะโซ่อยู่ประมาณ5อันดับนี่แหละโซ่ผู้ที่ตอบได้คะแนนหลายและคะแนนห้องอันดับ2 3 4หามาเลยถ้าว่าเฮาอยากพ้อสำนีเนาะก็สามารถกด end game บนนี้ได้บัดนี้เฮาจะไปต่อคำถามตัวใหม่เนาะก็กด next บนนี้เลยโอเคมื้อนึงนี่ลืมให้เบิ่งเนาะสำหรับนักเรียนเนาะจะเห็นเป็นแนวใดยกตัวอย่างมันหนานักเรียนเนาะและนักเรียนก็จะตอบตามความต้องการของนักเรียนยกตัวอย่างว่าตอบสีแดงถ้าว่าเฮาตอบไวเท่าใดเนาะยิงเฮาจะไหลคะแนนได้ถ้าเวลาที่ว่านับถอยหลังเหลือน้อยเนาะเฮาก็ไหลคะแนนบ่หลายเนาะถ้าผู้ควบคุมเกมบ่กด next เราก็จะขังเฮาก็กลับมาหน้าต่างของผู้ควบคุมเกมกด next ไปเลยโอเคนี่ยกตัวอย่างมีคำถาม2ข้อเนาะ
กดเน็กไปแล้วคาวพูดก็จะจัดอันดับผู้ที่ตอบหลายคะแนนหลายจะมีอยู่3โพเดียมเนาะก็คือจะมีอยู่3อันดับ1 2นะ3โอเคแล้วเฮาจะกลับมาอยู่ที่หน้าของผู้ควบคุมเกมเนาะแล้วก็ทําการกดเน็กไปเลยก็คือว่าจบเกมไปแล้วเนาะและจัดอันดับเป็นทีเยี่ยมหอยถ้าว่าต้องการดินอีกครั้งเราก็กดบนนี้ได้ Play Again และมาหอดนี้เขาก็สามารถบอกให้นักเรียนออกจากเว็บได้เนาะเพราะว่ามันก็เป็นการจบเกมแล้วตัวดีแมนสำหรับการเริ่มเนาะหลังจากที่ว่าเขาเคยสมัครสื่อเขาใส่เป็นทีเยี่ยมหอยแล้วหลังจากที่เขาออกจากหน้าเว็บตัวนี้เนาะเมื่อเขาต้องการจะใส่งานใหม่เขาก็เพียงแต่พิมพ์ kahoot.com เข้ามาเนาะแล้วเขาก็ทำการล็อกอินเนาะจะบ่ได้ sign up คือแต่ก่อนเพราะว่าเขาได้สมัครแล้วเนาะเขาก็กดล็อกอินไปเลยเมื่อมาหอดนี้เนาะเขาก็เลื่อนลงมาแล้ว continue with google คือเก่าเนาะแล้วเฮาก็เลือกบัญชีเดิมของเราเนาะที่เฮาเคยได้สมัครนี่ก็คือการล็อกอินเนาะมันก็จะโชว์หน้าต่างแบบที่เฮาเคยได้ sign up บางทําอิดเนาะขึ้นมาแบบนี้เฮาก็กด maybe later เลยคือเก่าเนาะสาเหตุที่มันขึ้นมาแบบนี้ก็ย้อนที่ว่าเฮาเลือกประเภทการใช้งานเป็น teacher เนาะก็คือครูอาจารย์มันก็จะให้ใส่รายละเอียดของประเทศเนาะหรือว่าภูมิภาคอย่างต่างๆแล้วก็ชื่อโรงเรียนแต่เฮาบ่ใส่เนาะเฮาก็กด maybe laterหน้าต่างโฮมการใช้งานคาโฮสแบบนี้คือเก่าเนาะและเกมของเฮาก็มันจะอยู่แบบนี้และนี่ก็แม่นสำหรับไพ่ที่ว่าใช้งานไปแล้วเนาะแล้วออกจากเว็บปิดยังไปเหียบหอยแล้วอยากกลับเข้ามาใช้งานคาโฮสใหม่บัญชีเดิมเนาะบัญชีเก่าของเฮาหลายคนว่า sign up ใหม่อีกบ่เนาะบ่แม่นเนาะต้องล็อกอินเนาะเพราะว่าเฮาได้ sign up แล้วเนาะเฮาสมัครแล้วเฮาก็เข้าสู่ระบบเลยเพียงแต่ว่าล็อกอินเนาะมันก็สิบ่ได้ถามรายละเอียดหลายคือตอน sign upและทั้งหมดนี่ก็แม่นการใช้งานคาฮูตขั้นเริ่มต้นจนถึงการสร้างเกมที่สำเร็จแล้วก็สามารถนำไปแบ่งปันนักเรียนเนาะหรือว่าผู้ที่เฮาต้องการจะให้เขาร่วมเล่นเกม